สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นการบรรยายลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคเต้านมนะคะนี่ก็จะเป็นในวิดีโอที่แสดงถึงแคนเซอร์ของเบรสอีกชนิดหนึ่งก็คือ lobular cancer นะคะก็คือแคนเซอร์ที่มีคุณสมบัติของเซลล์เหมือนกับเซลล์ที่บุอาซินายในส่วนที่สร้างน้ำนมเวลาเราได้รอยโรคแบบนี้เราดูกำลังขยายต่ำก่อนก็จะพบว่าบริเวณนี้มีเนื้อเต้านมที่ค่อนข้างแน่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็กำลังขยายลงไปดูถ้านิสิตไม่แน่ใจนิสิตอาจจะลองหา normal breast tissue พวกนี้นะคะเพื่อใช้เป็น reference เปรียบเทียบกับรอยโรคที่เป็นก้อนเราก็จะพบลักษณะของท่อแล้วก็อาซินาที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะเหมือนพวงองุ่นซึ่งก็เป็นลักษณะของ normal breast tissue อย่างเงี้ยนะคะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาในรอยโรคก็จะพบลักษณะรอยโรคได้2แบบแบบนึงก็คือแบบที่เห็นเป็นก้อนๆตันๆกับอีกแบบนึงก็คือแบบที่เหมือนมีเซลล์ตัวเล็กๆกระจัดกระจายแทรกเข้าไปในเนื้อในส่วนของก้อนตันๆพวกนี้เราเรียกว่าเป็น lobular carcinoma in situ นะคะในส่วนที่ดูเหมือนเซลล์แทรกซึมเข้าไปในเนื้อนี้ก็เรียกว่า invasive lobular carcinoma เรามาดูในส่วนของ lobular carcinoma in situ นะคะพวกนี้จริงๆก็คือเป็น breast acini breast acini นั้นมีการ distend ออกขยายออกเนื่องจากมีเซลล์อัดแน่นอยู่ข้างในนะคะลักษณะของเซลล์ที่ประกอบกันเป็น lobular carcinoma in situ นั้นมักจะมีลักษณะอธิเปียดที่ไม่ชัดเจนเซลล์จะดูหน้าตาคล้ายๆกันนะเราใช้คำว่า monotonous ก็ได้มีนิวเคลียสกลมสีค่อนข้างเข้มนะคะไม่ได้เห็นนิวเคลียรลุสอะไรขอบเขตเซลล์ก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะเราเรียกว่าการเจริญแบบนี้ว่าเป็น solid mass นะคะเป็นก้อนๆพวกนี้นะคะบางครั้งก็จะยังเห็นไมโอเบติเลียมเซลล์ที่อยู่ล้อมรอบอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นอินไซตูลีชันพอมาดูในส่วนของ invasive cancer แล้วของในฝั่งของ lobular นะคะ invasive lobular carcinoma ก็จะมีความแตกต่างจาก invasive ductal carcinoma ก็คือเซลล์จะไม่มีการเรียงตัวเป็นท่อและเซลล์จะมีลักษณะของการเกาะกันที่ไม่ดีเราเรียกว่า polycohesive cell นะคะเรารู้ได้ยังไงว่ามันเกาะกันไม่ดีถ้าเรากำลังขยายลงไปดูในส่วนของเซลล์พวกนี้จะพบว่าเซลล์แต่ละเซลล์มีช่องว่างระหว่างกันนะคะพวกนี้นี่ก็เป็นแคนเซอร์เซลล์นี่เป็นแคนเซอร์เซลล์หมดเลยแต่ว่ามันจะอยู่มีช่องว่างกันนิดนึงมันจะพยายามมาเรียงกันเป็นท่อเป็นแถวขออภัยค่ะมันจะพยายามมาเรียงกันเป็นแถวยังไงก็แล้วแต่มันจะมีช่องว่างระหว่างกันนะคะพวกนี้นอกจากนี้จะพบลักษณะของเซลล์ที่มันเรียงกันแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นแคนเซอร์เซลล์นะคะแถวนึงแถวนึงแถวนึงเราเรียกการเรียงกันแบบนี้ว่า Indian fileนะคะหรือ single file file ก็สะกดด้วย file นะคะหมายถึงมาเรียงต่อแถวกันเหมือนมันอยู่ในคิวเป็นคิวกันนะคะเข้าคิวกันมีช่องว่างระหว่างเซลล์นะคะเหมือนคนยืนต่อคิวกันแล้วก็มีช่องว่างระหว่างกันลักษณะเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสค่อนข้างเล็กมาเทียบกับ invasive duct นะคะนิวเคลียสค่อนข้างโปร่งแต่ไม่มากนิวเคลียรัสไม่ค่อยเด่นชัดอะไรนะคะสรุปแล้วลักษณะที่สำคัญของ invasive lobular carcinoma ก็คือลักษณะของ infiltration ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม่มีการฟอร์มท่อนะเซลล์มี polycohesion นะคะไม่เกาะกลุ่มกันลักษณะเซลล์ที่ค่อนข้างดู low grade อธิเปียนิวเคลียสไม่ใหญ่มากนักนะคะไม่เห็น prominent nucleoli chromatin ค่อนข้างจะฝ่าเห็นเป็นจุดสีจุดละเอียดกระจายอยู่ทั่วๆกันนะคะถ้านำไปตรวจย้อมโดยการใช้วิธีของ immunohistochemistry นำแอนติบอดีมาจับก็จะพบว่าทูเมอร์มีการขาดหายไปของโปรตีนที่เรียกว่า e-cathedrin นะคะส่วนใหญ่แล้วของ invasive lobular carcinoma นี่อาจจะเป็นก้อนที่ขำได้ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแล้วก็เราพบว่ารอยโรคสามารถที่จะเกิด2ข้างของเต้านมพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ